ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่โคนไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราที่ตำบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขด้วยบัลลังก์อันเดียวตลอด7วันครั้งนั้นแลพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วส่งมนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมด้วยดีตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะอวิชชานั้นแลดับโดยสำรอกไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าในการใดแลทำทั้งหลายมาปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจพระอาทิตย์กำจัดมืดส่องแสงสว่างอยู่ในอากาศฉะนั้น